เคยรู้สึกกลัวไหมคะว่าไม่เคยกลัวเลยเพื่อนๆฉันจะต้องได้แต่งงานแล้วฉันอยู่คนเดียวเลยไม่กลัวไม่กลัวเพราะว่าชีวิตของเราทุกวันเนี่ยเป็นชีวิตที่เรามีคุณค่าแล้วก็ทำอะไรไปแต่ว่าจะมากลัวแทนเพื่อนเวลาเพื่อนบอกว่าชีวิตสมรสไม่สามารถไปได้รอดและเพื่อนหลายคนก็ต้องแยกแม้ปัจจุบันนี้อายุเนี่ย60เนี่ยคุณผู้ชายของเพื่อนก็เริ่มใจแตกเริ่มใจแตกตอน 60แล้วก็เริ่มเห็นผู้หญิงอื่นเป็นเรื่องน่าสนใจอาจจะเป็นจิตวิทยามั้งเนาะว่าคุณผู้ชายก็อยากจะเป็นที่ปรารถนาบางทีการอยู่กับครอบครัวอยู่กับภรรยาเนี่ยมันเป็นเรื่องเคยชินเพื่อนป้าดีเป็นแม่บ้านดูแลครอบครัวอย่างดีพูดจาไพเราะป้าคิดว่าถ้าเกิดเป็นป้าสมรสป้าน่าจะถูกทิ้งมากกว่าเพราะเราเป็นหญิงรุนแรงแล้วก็ไปโน่นไปนี่ไปนั่น แต่ว่าเพื่อนเนี่ยเห็นไหมอะไรมึงก็ไม่ใช่ว่าเวลาไม่ใช่อายุแล้วแต่เขาคงกำหนดมาแล้วอ่ะนี่คือความจริงของชีวิตถูกต้องแต่ก่อนหน้าที่จะเจอความจริงผู้หญิงหลายคนก็จะใฝ่ฝันและคิดว่าการแต่งงานเนี่ยคือที่สุดของชีวิตแล้วและจะสร้างความสุขให้ได้ทำไมผู้หญิงส่วนใหญ่ถึงคิดแบบนั้นนะคะป้าจีต้องถามผู้หญิงส่วนใหญ่เพราะนี่เป็นผู้หญิงส่วนน้อยไม่ได้คิดแบบนั้นก็คิดอยู่อย่างเดียวเลยว่าในการที่ถ้าเผื่อสมมติเราใช้ชีวิตไปแล้วชีวิตของเรามีคุณค่าดำเนินชีวิตไปได้เรื่อยๆมันไม่มีอะไรมาดึงเราออกไปข้างนอกเพราะว่ามาคิดดูชีวิตของเราเนี่ยแค่เกิดมาโตมาเรียนหนังสือทำงานมีชีวิตคู่จบตายชีวิตเราคงไม่ใช่แค่นั้นแต่ในทุกๆวันของชีวิตเนี่ยเราสามารถทำอะไรซึ่งเป็นประโยชน์ได้อย่างมากมายค่ะแต่ป้าจีก็มีงานอื่นๆที่กลายเป็นภาพจำไปแล้วนะคะว่าคุณอัชราพันธ์เนี่ยจะทั้งสอนโยคะด้วยแล้วก็อบรมเรื่องธรรมะด้วยนะคะกับโยคะถ้าเป็นสาวๆรุ่นๆเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องปกติที่ไม่ฮือฮาเท่าไหร่นะคะแต่สำหรับป้าจีแล้วนะคะมาเริ่มต้นฝึกโยคะตอนที่อายุไม่น้อยแล้ว52ค่ะมาเริ่มฝึกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเป็นคนที่ทำอะไรแล้วทำจริงจังเพราะเราคิดว่าเวลาที่เราใช้ชีวิตไปแล้วเนี่ยหรือว่าทำอะไรบางอย่างแล้วเนี่ยไม่ควรจะเป็นเรื่องผ่านๆไปถ้าเผื่อสมมติว่าเราจะทำอะไรแล้วเนี่ยจะต้องเน้นย้ำรู้จักสิ่งนั้นอย่างถี่ถ้วนค่ะอันนี้อาจจะเป็นประโยชน์ของการที่ไม่มีชีวิตคู่ก็ได้เพื่อนบอกโอ้โหเดี๋ยวฉันใช้ชีวิตอย่างแกนะแล้วฉันแต่งงานด้วยนะสามีแล้วออกจากบ้านแน่ๆเพราะนี่เช้ามืดก็ไปสตูดิโอแล้วก็มีความสุขอยู่กับการสอนมีความสุขอยู่กับการเข้าคลาสฝึกตลอดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่ามันมีคุณค่ามากในสิ่งที่เราทำแล้วก็ส่งต่อความรู้สึกดีๆไปให้กับนักเรียนโยคะด้วยค่ะแต่ส่วนใหญ่ที่หนูว่าเนี่ยคือคนที่เข้ามาถ้าหากว่าเขาเป็นยังสาวอยู่ก็นึกเรื่องรูปร่างก่อนแต่ป้าจะบอกตลอดเวลารูปร่างดีได้แน่อยู่แล้วแต่ว่าสุขภาพที่ดีตอนนั้นที่ตัดสินใจตอน52เริ่มฝึกโยคะครั้งแรกเพราะว่าต้องการอะไรคะไม่ได้ต้องการอะไรเลยเพราะว่ามีคนขยันขยอคือป้าตุ๊กดวงตาตุ่มเขามันมีบอกว่าเฮ้ยอีเจ๊ไปดูมันดีมากเลยค่ะแล้วก็เลยแบบอ๋อไม่เอาฉันเป็นคนไม่ชอบเพราะจริงๆอะป้าเป็นคนไม่ชอบออกงานสังคมไม่ชอบไปไหนที่มีผู้คนเยอะแยะมากมายเมื่อตอนนั้นคิดอย่างนั้นแต่พอแล้วบอกว่าดีก็เลยไปทดลองฟังเขาขยันขยอบ่อยๆไงพอไปลองแล้วมันดีเพราะว่าเราสามารถโฟกัสอยู่กับตัวของเราเองได้ไม่ต้องไปเจอผู้คนมากมายฝึกเสร็จก็กลับบ้านแล้วมันก็มีวินัยพอครูเข้าครูสอนยังไงก็ทำตามพอทำตามเสร็จจบแล้วมันก็จบแต่ยากเหมือนกันนะคะกับวัย52ในการที่จะ stretch ร่างกายของเราถูกต้องเพราะทุกคนจะทราบกันดีว่าถ้ายิ่งเด็กเท่าไหร่ร่างกายเส้นก็จะยิ่งยืดหยุ่นใช่ไหมคะพออายุมากขึ้นก็จะตึงๆกว่าจะผ่านจุดที่ยากที่สุดมาก็แค่ไปฝึกวันแรกก็ไม่ไหวแล้วอ่ะทำได้แค่ 3-4 ท่าแล้วก็ลงนอนเพราะว่าเป็นคนไม่ออกกำลังกายเลยเป็นคนไม่มีเวลาเลยอย่างที่หนูรู้อ่ะเรื่องละครน่ะถ่ายละครเช้าไปกลางคืนกลับแล้วก็มันก็เป็นรูทีนอย่างนี้แต่พอเวลาที่ไปแล้วเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันจัดได้นี่แล้วบอกกับตัวเองไงคือเราจะไม่เป็นคนแก่ที่หงิกๆงองๆเราจะไม่เป็นคนแก่ที่ผลักภาระเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยไปให้กับลูกหลานหรือให้ใครที่ต้องมาดูแลเราเราจะต้องแข็งแรงและดูแลคนอื่นทั้งข้างในเนี่ยมันมีเยอะมากที่เราได้ตั้งจุดมุ่งหมายไว้แล้วก็เลยเต็มที่พอวันต่อไปอ่ะก็ไปอีกเลยขนาดวันแรกไม่ไหวแล้วไม่ยอมแพ้เป็นคนที่ทำอะไรต้องทำจริงค่ะ
แล้ววันนี้ก็ได้เห็นแล้วจาก8ปีที่ผ่านมานะคะป้าจี้ก็มีสตูดิโอสอนโยคะเป็นของตัวเองที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเป็นแฟนผลงานของป้าจี้นะคะจริงๆป้าจี้เป็นคนขีดเขียนๆมาเรื่อยๆแต่ระยะหลังๆก็จะเห็นขีดเขียนๆเรื่องเกี่ยวกับโยคะการสร้างความสุขให้ตัวเองนะคะหรืออย่างเล่มนี้คุณผู้ชมน่าจะเคยเห็นสวยสั่งได้นะคะก็เป็นเรื่องราวของการฝึกโยคะของป้าจี้นะคะซึ่งในนี้ก็มีเขียนว่าตั้งแต่เครียดจนขี้ขึ้นหัวนี่ไงการสะสมโรคภัยไข้เจ็บโดยไม่รู้ตัวนะคะอันนี้คือที่มาของการฝึกโยคะแล้วก็บอกได้ว่าฉันใช้ชีวิตเงียบๆสร้างชีวิตให้มั่นคงนะคะมีหลายๆประโยคหลายๆข้อความเลยที่สะท้อนให้เห็นตัวตนของป้าจินะคะอย่างเช่นบอกว่าฉันก็อารมณ์สองขั้วอยู่ดีชอบคบคนมากมีเพื่อนมีคนรู้จักมากแต่อีกอารมณ์ก็ชอบอยู่กับตัวเองคนเดียวพูดคุยกับตัวเองจนรู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเองนะคะหนังสือเล่มนี้นอกจากทำให้รู้จักตัวตนของผู้หญิงที่ชื่ออัชรพันธ์ไพบูลย์สุวรรณแล้วยังนำข้อคิดดีๆของการฝึกโยคะนะคะซึ่งป้าจิไม่ได้สอนเฉพาะว่าฝึกโยคะยังไงแต่ว่าบอกได้ว่าการฝึกโยคะจะทำให้เราสามารถเอาชนะใจตัวเองได้ยังไงแบบไม่ขยันขยอไม่ฝืนตัวเองมากเกินไปจะบอกกับนักเรียนว่าเวลาที่ฝึกเนี่ยฝึกโดยที่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งครูเขาก็บอกคำสั่งเดียวแต่ว่านักเรียนเนี่ยก็จะต้องดูตัวเองด้วยทำไม่ไหวก็ไม่ต้องทำเพราะเราไม่มีการสอบโยคะเราเอาแค่ตัวเราเองเหยียดได้ยืดได้แค่นั้นก็ดีแล้วแล้วก็ถ้าเปิดสู้เราก้าวผ่านไอ้สิ่งที่เราคิดเราทำไม่ได้แต่แล้วเราทำได้เราก็ใช้จุดมุ่งหมายนี้ในการใช้ชีวิตของเราเพราะบางทีในชีวิตของเราเนี่ยอะไรบางอย่างเรารู้สึกว่าไม่เอาฉันทำไม่ได้ไปปฏิเสธก่อนเมื่อใส่ข้อมูลลบให้กับตัวเองสิ่งที่มันตามมามันก็ต้องลบแต่ถ้าเพื่อนเราบอกฉันจะลองดูฉันทำได้แล้วก็ได้ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันใช่ไหมอย่างที่โยคะล่าสุดนี่โยคะฟลายตอนป้าไปฝึกตอนแรกไปบินแล้วโอ้โหไม่ได้คิดว่าไม่ได้แต่พอเริ่มจริงๆมันก็ได้ไม่เหนื่อยอะไรที่ยากเกินทำให้เห็นว่าศักยภาพของมนุษย์นั้นไร้ขีดจำกัดถ้าเรามุ่งมั่นที่จะทำจริงนะคะและแม้แต่จะเริ่มต้นในวัยที่อายุมากขึ้นแล้วแต่ก็สามารถทำให้สำเร็จได้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยถึงแนวคิดและที่สำคัญค่ะการวางแผนชีวิตในการที่จะดูแลตัวเองและคนอื่นได้ในระยะยาวกับแขกรับเชิญของเราป้าจี้อัชรพันธ์ไพบูลย์สุวรรณค่ะ